สวัสดีครับพีเพย์นะครับผมวันนี้พีเพย์จะมาเล่นเกม PUBG Mobile นะครับผมในการปรับสูงสุดนะครับผมของเจ้าตัว Infinix Note 12 Pro ครับผมว่าเล่นเกม Infinix ในตัวนี้จะเป็นยังไงครับกับเกม PUBG Mobile นะครับผมในการปรับสูงสุดนะครับผมอยู่ที่ตัวกราฟิกครับปรับได้สูงสุดคือ HD นะครับผมนี่เลยนี่นะครับผมนี่เลยครับปรับได้สูงสุดแล้วก็ความไวครับสามารถเปิดไจโรสโคปได้นะครับผมแล้วก็ผมเปิดแล้วครับผมทดลองแล้วว่ามันก็พอใช้งานได้แต่ผมไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่ผมขอปิดแล้วกันมาทดสอบกราฟิกเป็นหลักนะครับผมวันนี้ผมปรับเป็น HD สูงแล้วก็ปรับหมดเป็นซอฟต์นะครับผมก็ถือว่าต้นไม้ใบหญ้าคือโคตรดีครับเพราะว่ามันดีครับผมเล่นเกมมาแล้วครับผมระยะหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าความร้อนในการจัดการเกมนี้คือดีมากครับผมดูครับเสียงลำโพง2ตัวนะครับเห็นไหมครับว่าต้นไม้ใบหญ้าถือว่าทำกราฟิกได้อย่างสวยงามครับแต่แอบเสียดายครับถ้าปรับได้สูงสุดผมว่าจะดีมากเลยครับผมอันนี้ปรับได้แค่แบบธรรมดาครับผมก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ราคาประมาณ 6,500 ผมซื้อมาตัวนี้เรื่องไหนนะครับผมการทัดถือว่าดีมากเลยครับผมทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดครับแต่ไจโรสโคปที่ผมลองมามันไม่ค่อยโอเท่าไหร่แต่เพราะว่าผมเล่นแบบนี้ผมถนัดมากกว่าเล่นไม่เก่งขออภัยด้วยนะครับแต่ทัดดีมากเลยครับผมถือทัดได้ดีมากเลยครับการทัดก็ถือว่าดีครับผมกราฟิกต้นไม้ใบหญ้าถือว่าทำงานครับผมกับหน้าจออมอเลดถือว่าสีสันสดใสครับผมว่าใครมาเล่น PUBG Mobile กับ Free Fire หรือว่าเกมต่างครับผมในตัว Infinix Note 12 Pro CPU G99 ผมว่ากินขาดนะครับเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับผมสำหรับเล่นเกมอยู่แล้วครับผมกับราคาที่ผมซื้อมา 6,500 แถมหูฟังนั่นแหละถือว่าคุ้มครับผมความร้อนนี่ผมไม่ค่อยเจอกับรุ่นนี้นะครับผมเล่นมาเพราะว่าตัว MediaTek นะครับผมตัว Helio G99 ถือว่าจัดการความร้อนได้อย่างดีมากอันนี้ผมขอชื่นชมครับแต่การปรับกราฟิกนะครับผมอาจจะไม่สู้นะครับผม CPU ที่เป็น Snapdragon นะครับที่มันปรับกราฟิกได้อย่างสูงมากโคตรดีครับพวก CPU ของเหมือนว่าอารมณ์ซัพพอร์ตมากกว่าตัวที่เป็นตัว Helio G99 แต่ผมว่ามันเหลือครับสำหรับผมโอเคมากเลย
ผมรู้สึกว่าการทัดคือผมให้9.5เต็ม10เลยครับผมในการทัดรุ่นนี้อันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับผมจริงๆครับแต่เจลอนสโคมนี้ก็ให้สัก5เต็ม10แล้วกันครับพอใช้งานได้ถ้าใครไม่จริงจังกับพวกเจลอนสโคมผมว่าก็โอเคมากครับถือว่าเป็นตัวที่เพอร์เฟกต์มากเลยกับราคานี้แต่นี้เห็นได้ว่ากราฟิกคือโคตรสวยเลยครับคือแบบราคาเนี่ยประมวลผลการทำงานคือดีมากแรม 8GB นี่เหลือครับในการเล่นเกมอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันนี้ซื้อมาใช้เองครับผมกับนี้อันนี้เสียงของเปิดเสียงสูงสุดแล้วกันอันนี้คือเปิดเสียงสูงสุดแล้วครับผมแน่นอนครับเล่นเกม PUBG Mobile ครับถ้าลำโพง2ตัวเหมือนรุ่นนี้ครับมันจะได้เปรียบครับเวลามีศัตรูครับมาด้านซ้ายด้านข้างหรือว่าด้านหน้าของเราครับมันจะมีเสียงรอยเท้าเดินมันจะสังเกตง่ายครับแล้วก็ดีอย่างหนึ่งครับผมข้อดีหนึ่งของมันก็คือตัวลำโพงครับผมมันไม่บังครับผมเวลามือมันอยู่ตรงนี้ความร้อนนี้ไม่ต้องห่วงครับผมจัดการความร้อนดีแน่นอนครับถ้าปรับได้เป็น HDR HD นี่ผมว่า CPU ตัวนี้ปรับให้ 100% ครับแต่เหมือนว่ายังทำงานได้ไม่อย่างเต็มที่ครับกับเกมนี้ถ้าปรับเพราะว่าปรับได้ครับอันนี้โคตรลื่นครับผมลื่นมากครับถ้าปรับได้ประมาณนี้ผมว่ามันจะสุดยอดมากเลย CPU ตัวนี้ปรับได้อยู่แล้วครับผมในการปรับสบายครับผมถ้าปรับเป็น HDR HD ได้นะครับผมว่าสุดยอดมากแต่อุปกรณ์ไม่รองรับครับผม CPU ถือว่าแรงมากเลยครับการจับผมว่ามันเบามือดีมากครับจับดีมากสีสันหน้าจอนี้ผมชอบมากเกมอัมโมเลตเนี่ยสีสันหน้าจอถือว่าดีครับผม
ก็มีอาการแบบว่าเรนเดอร์ครับผมตรงต้นไม้ครับผมถ้าเป็นรุ่นอัปเดตครับตอนนี้ผมไม่ได้อัปเดตครับเพิ่งมาเก็บกล่องแล้วก็เล่นประมาณ4-5 ตาแล้วก็มาอัดวิดีโอให้ดูนะครับผมถือว่าในการเล่นเกมตัวนี้หายห่วงครับตอนนี้ผมก็กำลังหาศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมันจะมีหรือเปล่าต้องรอให้วงแคบครับผมผมว่าเกมนี้ครับผมความร้อนตอนนี้คือแทบจะไม่ร้อนครับผมเล่นในอุณหภูมิห้องผม27 องศาแบตเตอรี่ก็ลดไปประมาณ7%ครับผมถือว่าโอเคนะครับผมความร้อนนี้ผมไม่ได้วัดนะครับผมคือจับรู้เลยครับว่ามันไม่ได้ร้อนครับอุณหภูมิห้องตอนนี้ผม27 องศานะครับผมถือว่าระบายความร้อนถือว่าโอเคมากเลยครับ
ศัตรูอีกคนนึงไม่รู้ว่าหายไปไหนครับนี่แหละมันเล่นดีนะครับผมไหลเลื่อนดีครับเจอแล้วครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมสำหรับตัวนี้ครับผม Infinix Note 12 Pro ครับผมเล่นเกมตัว PUBG Mobile คือสรุปนะครับผมคือเล่นไหลลื่นมากครับผมแล้วก็ปรับสามารถปรับได้สูงสุดตรงคำว่า HD ครับผมปรับได้แค่สูงครับผมตรง HDR HD ไม่สามารถปรับได้นะครับแต่เพราะว่าแค่นี้ก็เกินคุ้มครับราคาเรทประมาณ 6,500 ถือว่าโอเคมากครับแต่เจนสโคปที่ผมทดสอบมาก่อนนี้ผมเลยไม่ทดสอบให้ดูนะครับมันจะมีคลิปแยกนะครับผมรู้สึกว่าเจนสโคปทำงานแค่พอใช้ครับถ้าเราได้เปิดเจนสโคปครับผมในการเล่นเกม PUBG Mobile กับตัว Infinix Note 12 Pro ครับเพราะว่าตัวนี้ทำงานได้อย่างดีมากๆเลยระบบเสียงซ้ายขวาจะทำงานได้อย่างดีมากครับผมแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่ถือว่าอึดพอตัวครับเล่นเกมตัว PUBG Mobile ครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือประมาณ 44% ลดไปประมาณ 7-8% ถือว่าทำงานได้อย่างดีมากนะครับกับเกม PUBG Mobile นะครับแล้วก็ไหลลื่นนะครับในการเรนเดอร์ภาพถือว่าโอเคมากครับสีสันหน้าจอถือว่าตอบโจทย์ผมนะครับผมกับเจ้าเครื่องนี้ความร้อนตอนนี้ผมเล่นมาประมาณเกือบ20นาทีผมรู้สึกว่าความร้อนถือว่าไม่ได้ร้อนนะครับผมอุณหภูมิห้อง27องศาถือว่าจัดการอุณหภูมิห้องหรือว่าจัดการอุณหภูมิตรงบริเวณด้านหลังถือว่าดีมากเลยครับผมกับตัว Infinix Note 12สำหรับวันนี้พีเพขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผม